โชว์เก่าจบไปโชว์ใหม่ก็มาแต่ความน่าตื่นเต้นนั้นขอบอกเลยว่ามากกว่าเดิมกับการโชว์จระเข้สัตว์นักล่าสุดร้ายกาจที่ใครๆก็ต่างหวาดกลัวการแสดงนั้นมีทั้งการมุดหัวเข้าไปในปากเอามือล้วงคอและการนอนบนตัวของจระเข้ซึ่งการแสดงนี้เนี่ยต้องอาศัยความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโอ้ทำไมทำไมวะจากโชว์เหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านักแสดงทุกคนล้วนต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญและสมาธิอย่างมากเพราะหากพลาดท่าไปเพียงนิดเดียวนั่นก็หมายถึงชีวิตของพวกเขาดังนั้นเนี่ยเขานะฮะจึงคอยฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ซ้ำด้วยความกล้าซึ่งก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตของทุกคนหรอกครับหากคุณมีความฝันจงพยายามและฝึกฝนมันซ้ำๆและฝันของคุณนั้นจะเป็นจริงอย่างแน่นอนถ้าพูดถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับอย่างช้างเนี่ยที่นี่ก็มีบริการครับให้ขี่ช้างสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้เจ้าไก่ตัวใหญ่ใจดีตัวนี้พาเที่ยวรอบๆซาฟารีครับแต่สำหรับใครนะฮะที่อยากได้อารมณ์แบบออฟโรดในสไตล์ซาฟารีเนี่ยต้องนี่เลยกับการขี่ ATV ที่เรียกได้ว่าต้องมาฝึกฝนกันอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะสามารถขี่ได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลากันสักหน่อยแต่รับรองครับว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยสนุกมากการขี่ ATV นะครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างให้กับชีวิตเส้นทางเนี่ยมันอาจจะดูลำบากนะฮะไม่สวยหรูและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกสนุกและเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมนะครับที่จะยอมรับความท้าทายใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของซาฟารีหัวหินแห่งนี้ที่รอคุณมาพิสูจน์